ครับอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นเส้นของลำลูกกามันจะมาจบอยู่ตรงแถวนี้นี่เองก็มีสถานีมีสถานีใหญ่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้คือสายสีเขียวนะครับอันนี้คือสถานีคูคตเฮ้ยก็แจ้งสะพานข้างหน้าเสร็จแล้วด้วยเห็นไหมข้างหน้าอ๋อสะพานไปออกนู่นเลยปวดโยธินข้างๆก็มีเป็นลานจอดรถด้วยอันนี้อาคารจอดเป็นอาคารจอดใหญ่มากโอ้โหแล้วตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรนิดหน่อยเปิดทางใครจะไปบางเขนสะพานใหม่ก็ขึ้นสะพานนู้นไปเลยแต่ของเราต้องเลี้ยวขวาคนมันอยู่กันตรงนี้นะวิ่งเส้นนี้แล้วไม่ออกนู่นมันอาจจะต้องเอาผังมาดูมันอาจจะยากก็ได้เจมันต้องเวนคืนต้องอะไรเยอะนะวิ่งแต่ว่ารถฟ้ามันต้องเวนคืนอยู่แล้วไงมันต้องเสิร์ฟเข้ามารับคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตรงนี้มันมีนอนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วอยากจะดิ่งไปตรงนู้นมากกว่านะถ้าอย่างนี้คนตรงนี้ใครก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงนู้นเนี่ยเพราะว่าเขาขับรถออกไปก็สะดวกกว่าปึ๊บไม่ก็ต้องนั่งรถอะไรไปตรงนู้นต่อยคือจริงๆมันต้องวิ่งตามวิ่งเนี่ยแล้วก็ออกเส้นตรงทูป่าเออมันต้องไปลงตามสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนามกีฬาคนมาทีเป็นพันถ้าใครเขาจะมารถไฟฟ้าเขาก็ไม่มาแล้วก็มารถยนต์เหมือนเดิมโนดอันใหญ่ๆแถวนี้ต้องเป็นสนามทูป่าเตมีสนามกีฬาอะไรเงี้ยที่คนมาต่อไปในอนาคตอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมาสูงเนี่ยมาทีก็เป็นพันคนทั้งประเทศเลยแล้วไปจอดตรงนั้นไม่มีอะไรเลยมองอีกหลายปีมั้งอาจจะเป็นไม่ได้หรือว่าบางทีใต้ดินมันมีอะไรอยู่นะเนี่ยมันมีเสาประหลาดๆอยู่มันอาจจะมีท่อการ์ดท่ออะไรอยู่การ์ดมันอาจจะยังอยู่แถวนี้ก็ได้นะเปิดได้บางทีมันปิดเฮ้ยลุงไหวไหมเนาะ